ันที่ดีไม่ได้มีทุกวี่ทุกวันไม่รู้ว่ามันจะผ่านมาตอนไหนแต่วันเร็วๆก็ไม่ได้มีทุกวี่ทุกวันประมาณว่ามันสลับกันไปมองดีๆรักก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขจะมองให้มันสนุกก็พอไว้มีบางวันที่มองว่ามันจะไม่สนุกใจเราก็เลยไม่สุขตามไปฉันก็ว่าดีเธอก็ว่าดีโลกก็สวยดีฟ้าก็สดใสเห็นแต่สิ่งดีเห็นแต่สิ่งดีทุกอย่างก็สวยดีสวยที่จิตใจ Every day may not be good but there is something good in every day สวัสดีค่ะทักทายกันก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวคุยกันก่อนร้องเพลงก่อนนะคะสบายตามสไตล์ไม่ตึงไม่หย่อนไม่แข็งแล้วก็ไม่อ่อนตกลงไหมตามประมวลโดยประมาณไม่เกินเลยค่ะใจเราก็เลยประมาทเกินไปมองดีๆรักก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขจะมองให้มันสนุกโอเคไหมแต่คำว่ารักทำให้เราต้องเสียน้ำตาก็คิดซะว่าเป็นค่าเทอมไงฉันก็สุขใจเธอก็สุขใจโลกก็มุนไปดอกไม้ก็ผลิบานหาแต่สิ่งดีเห็นแต่สิ่งดีทุกอย่างก็สวยดีรักก็เบ่งบาน Every day may not be goodBut there is something good in every day. Every day may not be good, but there is something good in every day.ฉันก็สุขใจเธอก็สุขใจโลกก็มุนไปดอกไม้ก็ผลิบานหาแต่สิ่งดีเห็นแต่สิ่งดีทุกอย่างก็สวยดีรักก็เบ่งบาน Every day may not be good but there is something good in every dayEvery day may not be good, but there is something good in every day. วันดีๆไม่ได้มีทุกวี่ทุกวันนะคะ Something good in every day นะคะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณซี่ขออนุญาตปิดนี่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นิดนึงก่อนนะขอแชร์เข้ากลุ่มนิดนึงนะคะเรื่องนี้สำคัญเลยนะคะสำคัญเลยแล้วคนส่วนมากก็ไม่รู้ด้วยเนาะว่าอะไรอะฉันอยู่ในบ้านอันเนี้ยต้องท้าความอันนี้ก่อนต้องท้าความอันนี้ก่อนว่าคนมีความเข้าใจผิดเรื่องกันแดดกันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะคุณที่ขออนุญาตออกจากอันนี้ก่อนนะขอแชร์นิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวนะขอทำไงดีนี่กันแดดหรือเอสเซนต์กันแน่เนาะหัวข้อของคุณนันซี่เนาะกันแดดหรือเอสเซนต์กันแน่ทำไมมีสารบำรุงอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะทำไมถึงมีสารบำรุงมากมายในขนาดนั้นแต่อันดับแรกเนาะก่อนที่เราจะไปเรื่องนี้กันนะคะมาขอถามเพื่อนๆหน่อยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวนะมันพยายามจะปิดเสียงมันหาที่ปิดไม่ได้นะขอแป๊บนึงนะคะขออนุญาตคุณซี่แชร์นิดนึงก่อนนะคะถ้าอะไรเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะกันแดดหรืออะไรกันแน่เนี่ยทำไมใส่สารบำรุงกว่า30ชนิดมาทำไมเยอะแยะขนาดนั้นนะใครไม่รู้ต้องฟังนะคะแล้วใครที่เคยใช้กันแดดแบบอุ้ยทั้งเหนียวทั้งเหนอะนะแล้วก็แบบเอ้ยทาซ้ำก็ไม่ได้เนาะเหนียวเหนอะแล้วก็แบบคืออีกที่สำคัญคือแพงราคาแพงนะคะ
ต้องฟังนะคะต้องมาฟังนะคะต้องมาฟังเลยนะคะว่าหูมันเขาเรียกว่าเกินคุ้มจริงๆอ่ะถ้าคุณได้ฟังเรื่องราววันนี้นะถ้าคุณได้ฟังที่มาที่ไปของวันนี้นะคุณจะแบบหูทำไมมันดีอะไรขนาดนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วไม่ดีไม่ได้แล้วใช่ไหมคะขออนุญาตแชร์ก่อนนะขอแชร์นิดหนึ่งนะคะโอเคนะนี่เลยนะคะแป๊บแป๊บหนึ่งนะคะโอเคไปละไปละนะอ่ะเรามาว่าเรื่องของเรากันต่อนะคะนั่นคืออะไรทราบไหมคะก็คือโดยปกติอะเนาะหลายคนก็มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องกันแดดอยู่เยอะเลยนะว่าเฮ้ยฉันอยู่แต่ในบ้านเนาะฉันไม่ได้ออกไปไหนอะฉันไม่ต้องใช้กันแดดก็ได้เป็นความเข้าใจผิดที่โหน่าเสียดายมากๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆรังสี UV เขาเรียกว่ารังสี UV นะมีอยู่ทุกที่แม้จะกระทั่งแสงนีออนอย่างนี้นะคะจอคอมพิวเตอร์จอมือถือซึ่งเราสัมผัสอยู่แทบตลอดเวลาเลยเนาะแล้วบางคนอ่ะเอ้ยอันนี้มีหลักฐานยืนยันเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนคุณนันซี่ในช่วงที่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่ออกไปไหนเลยนะเธอไม่ได้สัมผัสแสงแดดเลยเธอดูแต่ซีรีส์เกาหลีแบบเช่ามายาวเลยนะคะดูซีรีส์แบบหูยเมามันมากนะแล้วดูซีรีส์ใครที่ใครดูซีรีส์จะรู้เนาะถ้ามันไม่จบนี่มันหยุดไม่ได้ใช่ไหมมันดูตลอดเลยมันก็เลยไม่ได้ดูแลตัวเองนะไม่แต่งหน้าไม่อะไรทั้งสิ้นปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นฝ้าขึ้นเต็มหน้าเธอเลยค่ะทั้งที่เธอไม่ได้ออกไปจากไหนเลยแล้วก็อันนี้คือมีหลักฐานยืนยันมีผลงานวิจัยยืนยันเลยนะในของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเขาบ้านรังสีสีขาวเนี่ยตัวที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยพวกเนี้ยนะทั้งแสงสีขาวจากนีออนจากอะไรก็แล้วแต่นะจากจอมือถือเราจากจอแท็บเล็ตจากจอคอมพิวเตอร์ทุกตัวนะคะมีรังสี UV ที่จะทำร้ายผิวหน้าเรานะคะทำร้ายผิวหน้าเราในญี่ปุ่นนะเขาถึงขนาดเนาะรณรงค์ให้ทาครีมกันแดดกลางคืนด้วยนะคะซึ่งคุณซี่ก็ตั้งใจคุณซี่ก็ตั้งใจนะคะตั้งใจเริ่มทางในเมื่อคืนแล้วนะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ข้อมูลนี้นะเรียนรู้ข้อมูลนี้เพราะเมื่อคืนนี้เราเรียนเรื่องกันแดดเจาะลึกมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนาะพอตรงเนี้ยคนก็เข้าใจว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องทาใช่ไหมฉันไม่ต้องทาก็เลยไม่สนใจที่จะทากันแดดเพราะว่าคุณซี่ถามเพื่อนหลายคนมากเลยนะคะบางคนน่ะที่เขาบอกเฮ้ยเขาไม่ได้ออกไปไหนเขาก็เลยไม่ได้ใช้ครีมกันแดดเลยเนี่ยคือคุณกำลังทำลายผิวคุณอย่างโดยความไม่รู้อ่ะคุณกำลังทำลายผิวคุณเพราะว่าผลเขาเรียกผลเสียเนาะผลเสียของครีมกันแดดอ่ะที่หมายถึงว่าขออภัยพูดผิดผลเสียของการที่เราได้รับรังสี UV ที่มาทำลายผิวเราเนี่ยเขาไม่เพียงแค่ทำให้เกิดนะอาการหมองคล้ำใช่ไหมคะอาการที่เกิดเม็ดสีภายในเซลล์ของเราในตัวเราเนาะเม็ดสีเมลานินเมโทนินอะไรนั่นแหละเขาทำงานผิดปกตินะคะสวัสดีค่ะคุณบัญชาวงจินดานะคะนะคือตรงนี้พอเม็ดสีเราทำงานผิดปกติก็เกิดอะไรเกิดก้าเกิดฝ้าเกิดกระเกิดจุดด่างดำใช่ไหมคะบนใบหน้าเราและที่สำคัญคือสิ่งเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นแล้วอะมันรักษายากมากใช่ไหมคะการดูแลป้องกันไว้ก่อนดีกว่าการต้องมานั่งรักษาทีหลังแน่นอนที่สุดเลยใช่ไหมคะข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงที่สุดดังนั้นวันนี้นะวิธีที่เราจะเลือกใช่ไหมคะบางคนด้วยคำถามที่แบบเคยถามเพื่อนนะหลายคนที่เขาไม่ใช้ครีมกันแดดคืออันดับแรกคือบางคนบอกเหนียวใช่ไหมคะทั้งเหนียวทั้งเหนอะเนาะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าทาแล้วหน้าเป็นวอกหน้าวอกนะขาวผิดปกติอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แบบแล้วก็มีทั้งแบบที่แบบคือรู้สึกว่าแพ้เขาแพ้เพราะอะไรเพราะบางตัวนะคะกันแดดบางตัวนะคะเครื่องสำอางบางตัวเขาจำเป็นต้องใส่สารกันบูดใช่ไหมคะใส่สารกันบูดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพาราเบนนะคะพาราเบนคือสารที่สามารถที่จะทำให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนังของคนที่แพ้สารนี้ได้นะคะดังนั้นหลายคนที่ใช้ครีมกันแดดอื่นๆที่เขามีสารพาราเบนซึ่งในประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสารต้องห้ามนะคะยังให้ใช้ได้แต่ในต่างประเทศในยุโรปอะไรพวกนี้เขาจะไม่มีแล้วนะคะเขาจะเป็นสารต้องห้ามแล้วเป็นสารที่มีความเสี่ยงมีอันตรายที่จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เราก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะมีความเสี่ยงนะ
ยังมีเป็นแค่มีความเสี่ยงนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาเป็นตัวก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะคะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งนะคะดังนั้นตรงนี้คือก็เลยหลายคนที่แพ้ก็เลยเป็นความโชคดีของเขาที่เขาไม่ต้องใช้ตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ไม่ได้หมายความว่านะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องทาครีมกันแดดนะคะเพราะเรายังมีครีมกันแดดที่เขาไม่ใส่สารพาราเบนแล้วก็ที่สำคัญนะครีมกันแดดที่เราใช้ในทั่วๆไปเนาะถ้ามันจะมีทั้งมันมีอยู่2ตัวนะคะซึ่งเราเรียกว่ามีเป็นฟิสิกอลนะคะแล้วก็เคมีคอลใช่ไหมคะเคมีคอลนี่จะเป็นแบบตัวที่แบบว่าผสมสารเคมีนะคะแล้วจะทำให้ผลการทำงานของเขาเป็นแบบสะท้อนกลับนะคะเป็นแบบสะท้อนกลับและเมื่อไหร่ที่แบบที่เวลาเขาใช้เราทาไประยะหนึ่งใช่ไหมคะเขาสะท้อนกลับจนเต็มกำลังของเขาแล้วอ่ะเขาไม่สามารถสะท้อนกลับได้แล้วอ่ะแสงแดดรังสีอะไรต่างๆก็ยังคงสามารถจะทำร้ายผิวเราได้อยู่ดีนะเพราะว่ามันจะมีลิมิตของเขาใช่ไหมคะว่ากี่ชั่วโมงเขาจะต้องทาซ้ำอีกทีใช่ไหมคะเพราะเขามีรังสีมีการที่สะท้อนกลับเนาะเขาไม่ได้ดูดซับใช่ไหมคะแต่ในลักษณะที่เป็นฟิสิกอลนะคะฟิสิกอลก็จะเป็นแบบลักษณะออร์แกนิกนะคะกันแดดที่เป็นออร์แกนิกซึ่งจะมีส่วนผสมของเขาเรียกว่าสารสกัดจากธรรมชาติเนาะเป็นออร์แกนิกทั้งหลายก็จะทำให้เขามีคุณสมบัติทั้ง2อย่างคือนะทั้งดูดซับไว้ใช่ไหมคะแล้วก็สะท้อนกลับเห็นไหมทั้งดูดซับและสะท้อนกลับมันก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเขาดีกว่านะคะและที่สำคัญไม่และตัวนี้เขาก็จะไม่ผสมพาราเบนด้วยนะคะนี่มีด้วยนะคะกันแดดที่ไม่ผสมพาราเบนก็นั่นคือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะนี่ที่คุณซี่กำลังจะพูดถึงนี่เลยนะคะ absolute นะคะ absolute essence นะคะ UV protector นะคะ atomy absolute essence UV protector นะหลอดเขาเรียกว่าหลอดเลอค่าไหมคะเลอค่ามากเลยนะคะนี่เห็นไหมเลอค่ามากๆเลยเนาะคือเนี่ยคือในเนื้อของใน atomy absoluteEssence UV Protection นี้นะคะเขาที่อันดับแรกเลยนะคะป้องกันทั้งรังสี UVA UVB นะคะ SPF 50บวก PA บวกบวกบวก4บวกเลยทีเดียว4บวกเลยได้แบบคือเยอะกว่าในท้องตลาดแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะพอเรามาดูนะคะพอเรามาดูในส่วนผสมว่าทำไมมันถึงได้บางเบาเนียนนุ่มไม่เหนียวเหนอะหนะอะไรขนาดนี้แล้วก็สามารถที่แบบเป็นทั้งเป็นเอสเซนท์ที่นะไม่ใช่เป็นเอสเซนท์ธรรมดาไม่ใช่เป็นกันแดดธรรมดาที่ผสมเอสเซนท์นะเพราะมันนั่งดูส่วนผสมแล้วเพื่อนๆคิดดูนะคะเพื่อนๆคิดดูส่วนผสมเยอะแยะมากมายเลยนะคะในนี้นะคะในนี้คือโดยตามกฎหมายเนาะเขาจะต้องมีให้ระบุว่าในครีมแต่ละตัวเนี่ยคุณมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีส่วนผสมหลักอะไรบ้างมีส่วนประกอบหลักอะไรบ้างที่มาเป็นครีมตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วในหน้านี้นะคะก็จะเป็นส่วนประกอบของนะคะสารบำรุงที่เอามาเพิ่มไว้ในกันแดดนี้นะคะกันแดดที่เป็นเอสเซนต์นี้นะคะสรุปแล้วมีสารบำรุงมากกว่า30ชนิดอยู่ในกันแดดนี้ค่ะอยู่ในกันแดดอันนี้ของเราค่ะมีสารบำรุงมากกว่า30ชนิดนึกดูตกลงคืออันเนี้ยถ้าจะเรียกว่าจะแทบจะต้องเรียกว่าเอสเซนต์ผสมกันแดดมากกว่าที่จะเป็นกันแดดเนื้อเอสเซนต์นะคะเพราะว่ามีสารบำรุงมากถึง30ชนิดซึ่งเชื่อเหลือเกินนั้นในท้องตลาดขนาดนี้ไม่มีที่ไหนใส่ให้คุณเยอะขนาดนี้นะคะและสารบำรุงแต่ละตัวที่เราเจาะมาแล้วก็ที่บริษัทเอามาให้ดูแค่ไม่กี่ตัวเองนะที่เขาเจาะหลักๆมาให้แค่มีกี่ตัวนะแต่ที่มันมีมากกว่านั้นนะคะมีมากกว่านั้นนะคือในนั้นนะคะเขาก็จะมีตัวกรดอะมิโนนะคะมีกรดอะมิโนในครีมกันแดดตัวนี้ถึง15ชนิดเลยนะคะซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้อยู่ในส่วนประกอบในสารประกอบที่อยู่ในกันแดดตัวนี้นะคะทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญเนาะมันจะมีตัวเด่นๆนะคะคือไมซินามายนะคะซึ่งนะคะตัวนี้นะคะในไมซินามายเนี่ยนะคะจะช่วยปรับสภาพผิวให้สม่ำเสมอนะคะจะช่วยปรับสภาพผิวของเราให้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวแล้วก็ตัวซิลิก้าซิลิก้าก็มีอยู่ในกันแดดนี้ด้วยนะคะตัวซิลิก้าซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสารประกอบที่เขาใช้ในผลิตภัณฑ์ความงามนะในองค์ในการที่ทำเกี่ยวกับความงามทั้งหลายนะคะเพราะซิลิก้านี้จะลดความเสื่อมของผิวนะคะ
ลดความเสื่อมของผิวและสารสกัดจากโปรตีนนะคะมีสารสกัดจากโปรตีนด้วยนะคะซึ่งให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะสารสกัดจากโปรตีนใช้ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและดึงความชื้นในอากาศเข้ามาสู่ผิวนะคะนอกจากจะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวแล้วยังช่วยดึงความชื้นจากในอากาศเข้ามาสู่ผิวของเรานะคะลดการอักเสบนะคะต้านเชื้อแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะที่จะเกิดแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวได้ด้วยนะคะเพราะเขาก็ลดการอักเสบใช่ไหมคะแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีเรียก็เลยทำให้ไม่เขาเรียกว่าไม่เกิดการอักเสบเนาะก็จะไม่เป็นสิวเนาะดังนั้นพอมีตัวนี้เมื่อผิวเราอะนะจะทำให้ผิวเรามีความหนามากขึ้นสิ่งนี้ตัวนี้สำคัญเลยนะคะตัวนี้ช่วยทำให้ผิวเรามีความหนามากขึ้นเพราะพอมีความหนามากขึ้นใช่ไหมคะเขาก็ผิวก็จะแข็งแรงมากขึ้นช่วยลดริ้วรอยนะคะช่วยดูแลนะคะลึกถึงระดับเซลล์เป็นครีมที่ดูแลลึกถึงระดับเซลล์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Coma Beauty and Health นะคะ Coma BNH นะคะเนื้อบางเบามากนะเดี๋ยวคุณจี้จะให้ดูเนื้อนะคะสบายผิวนะคะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่อุดตันนะคะเวลาทาแล้วก็ไม่อุดตันไม่ทำให้หน้ามันนะคะไม่ทำให้หน้ามันไม่ขาวไม่วอกไม่ขาวไม่วอกแล้วมีตัวบำรุงผิวเยอะมาก30กว่าชนิดเพื่อนๆทุกท่านสามารถเข้ามาดูส่วนประกอบได้นะคะในเว็บของเราจะมีถ้าจิ้มไปในที่ผลิตภัณฑ์นี้นะคะจิ้มไปผลิตภัณฑ์นี้ก็จะสามารถดูได้ว่าครีมเนี้ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างเรามีแจ้งหมดเลยนะคะเพราะมันเป็นเนาะมันเป็นกฎหมายที่เราต้องแจ้งตรงนี้อยู่แล้วนะคะมีตัวบำรุงเยอะมากเป็นเอสเซนส์ที่มีกันแดดต้องขอเรียกว่าเป็นเอสเซนส์ที่ผสมกันแดดไม่ใช่กันแดดเนื้อเอสเซนส์แล้วเพราะว่ามันมีสารบำรุงเยอะเหลือเกินนะคะเยอะมากๆนะคะช่วยให้ผิวสว่างกระจ่างใสลดยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินนะคะป้องกันการเกิดฝ้ากระผิวดำหมองคล้ำจบนี่เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณซี่ให้ดูเนื้อนะคะคุณซี่ให้ดูเนื้อนะคะโอ้โหแบบคือคุณภาพขนาดนี้นะนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนะคะนี่เลยนะคะเขาประมาณนี้เลยหลอดขนาดนี้นะคะหลอดขนาดนี้40 ml นะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อเลยนะคะอันนี้คุณซี่ใช้อยู่นะคะให้ดูเนื้อนะคะโอ้โหแบบคือเห็นไหมคะเนื้อบางเบามากเลยนะคะแล้วเราก็สามารถนะเดี๋ยวจะทาให้ดูด้วยนะคะทาให้ดูด้วยนะคะว่าเวลาทาแล้วเขาจะเนียนบางเบามากนะคะเห็นไหมคะผิวเราก็จะแบบดูมีสุขภาพขึ้นมาทันทีเลยนะต่างกันเลยระหว่างข้างนี้ใช่ไหมคะข้างนี้ยังไม่ได้ทาเนาะฝั่งนี้อ่ะแบ่งมาให้นะคะฝั่งที่ยังไม่ได้ทากับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะชุ่มชื้นใช่ไหมชุ่มชื้นขึ้นเลยใช่ไหมคะสังเกตไหมคะเห็นความต่างเนาะเห็นความต่างชัดเจนเลยนะคะข้างนี้ไม่ได้ทานะคะข้างนี้ทานะคะนี่เลยแบ่งชัดเจนเลยเห็นไหมคะโอ้โหแบบแล้วก็คือเห็นไหมเนื้อเขาบางเบามากเลยค่ะเนื้อบางเบาหูยแบบกลิ่นหอมอ่อนๆอีกต่างหากนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆเลยค่ะเห็นไหมคะทุกท่านนี่ค่ะแล้วเนี่ยคุณภาพขนาดนี้แล้วที่สำคัญเนาะเป็นเนื้อเอสเซนต์นะเป็นเนื้อเอสเซนต์ที่มีสารสกัดครีมบำรุงมากกว่า30ชนิดนะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ใส่จริงๆด้วยนะคะไม่ใช่ใส่แค่ชื่อนะคะเพราะว่าอันนี้เราต้องระบุตามกฎหมายแล้วเสร็จแล้วบริษัทอย.ตรวจสอบอยู่แล้วนะคะเราได้รับอย.ผ่านตรวจสอบทุกประการเลยนะคะนี่เลยนะคะโหเนื้อขนาดนี้เลยนะคะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยแล้วราคาอยากบอกว่าโหราคานะหลักร้อยค่ะ40 ml นะคะถ้าปริมาณขนาดนี้นะคะปริมาณขนาดนี้นะคะถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะคะที่ไม่ใช่อัจฉริยะนะคะด้วยคุณภาพที่แบบใส่สารสกัดขนาดนี้นะคะหลายพันแน่นอนนะคะแต่ของเราแค่หลักร้อยของเราแค่หลักร้อยนะคะหลักร้อยนะคะ500มีทอน500บาทมีทอนคิดดูเนาะคิดดูมองไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันแสงมาสะท้อนใช่ไหมโอ้มองไม่เห็นตัวหนังสือเนาะไม่ชัดใช่ไหมคะชัดละชัดละโอเคนี่เลยนะคะนี่คือกันแดดของเรานะคะเอสเซนต์นะคะเอสเซนต์ที่ผสมกันแดดคุณซี่ขอใช้ชื่อว่าเอสเซนต์ที่ผสมกันแดดนะคะท่านใดไม่ที่ไม่ชอบใช้กันแดดอะลองนะคะต้องลองนะคะเพราะอันนี้คือครีมบำรุงเลยนะคะ
เป็นครีมบำรุงที่มีกันแดดและจะช่วยนะช่วยดูแลสภาพผิวหน้าของท่านนะคะขาวสว่างกระจ่างใสด้วยครีมบำรุงที่เขาอยู่ในนี้เยอะมากเลยนะคะและขอบอกเลยว่าคุณต่อไปนี้นะคะต่อไปนี้เพื่อนๆต้องทาครีมกันแดดตอนกลางคืนด้วยนะคะตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ใช้ได้เลยเพราะเป็นเอเซนต์เนาะเพราะเป็นเอเซนต์ที่สามารถที่จะบำรุงผิวเราได้สว่างกระจ่างใสไม่เขาเรียกว่าไม่ขาวไม่มันไม่วอกนะคะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่เหนียวเนินอะไม่ขาวไม่วอกไม่เหนียวเนินอะไม่มันไม่เยิ้มนะคะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ไม่แห้งไม่แห้งด้วยนะคะชุ่มชื้นนะคะไม่มันชุ่มชื้นนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่ากันแดดอะไรเนาะกันแดดหรือเอสเซนต์กันแน่กันแดดหรือเอสเซนต์กันแน่ก็ต้องยอมรับว่าเขาคือเอสเซนต์นะคะซึ่งมีครีมบำรุงอยู่ในนี้มากกว่า30ชนิดนะคะอยากรู้ว่าจริงไหมต้องลองนะคะราคาแค่หลักร้อยแล้วก็40 ml เลยทีเดียวนะคะ50 SPF 50นะคะ PA บวกบวกบวก4บวกเลยทีเดียวนะคะกันแดดได้เยอะขนาดนั้นใครยังไม่ได้ใช้ต้องหาว่ามีไว้ใช้นะคะสนใจก็สั่งมาเลยนะคะทักคุณซีมาได้เลยนะคะนี่เลยนะคะสินค้านำเข้าแล้วก็ส่งไปจำหน่ายทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะโอเคนะแล้วที่สำคัญไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีตัวที่คุณแพ้นะคะใครแพ้พาราเบนที่นี่ไม่มีนะคะเพราะเป็นเขาเรียกว่ากันแดดออแกนิกกันแดดออแกนิกมาที่นี่นะคะมาที่เราเลยนะคะกันแดดออแกนิกเอเซนต์ผสมกันแดดออแกนิกด้วยนะคะราคาแค่หลักร้อย500มีถอนโอเคสำหรับวันนี้คุณซี่นะแฮปปี้โค้ชลาไปก่อนแล้วนะคะมาแบบลดไฟด่วนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวส่วนผสมตัวส่วนประกอบทั้ง30มากกว่า30อย่างที่อยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวคุณซี่จะเอาไว้ใต้โพสต์ให้ดูนะคะโหแบบคืออะไรสารบำรุงเยอะมาก50สารเกิน30กว่าอย่างเนี่ยคุณคิดดูฮะมันไม่มีที่ไหนให้คุณเยอะขนาดนี้นอกจากที่นี่นะคะคอมา Beauty and Health นะเพราะเราเป็น Absolute Quality Absolute Price นะคะคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่จับต้องได้นะคะทุกคนสามารถมีไว้ใช้ได้นะคะโอเคนะสำหรับวันนี้คุณลินซี่แฮปปี้โค้ชลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะต้องมีไว้ใช้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภเชษนะคะศรีชัยรุ่งโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณบัญชาวงจันลานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมย้อนหลังนะคะคุณลินซี่แฮปปี้โค้ชฝากไว้นะคะเอเซนต์นะคะผสมกันแดดคุ้มค่ามากๆนะคะในราคาแค่หลักร้อยเนาะโอเคเนาะใครอยากมีไว้ใช้ก็ทักมานะคะลาก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ